ืนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพิสูจน์ความสนุกและความฮากับละครเวทีแนวโรแมนติกคอมเมดี้ลัมซิ่งซิงเกอร์ในรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของละครเวทีที่ขนมุกมายิงกระจายตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องและแม้การแสดงจะจบลงแต่เพราะอะไรรอยยิ้มและเสียงหัวเราะยังคงกึกก้องอยู่ในหัวใจคนดูเราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้คืนนี้ในเรื่องของเรื่องสวัสดีครับหลังจากที่ละครเวทีลัมซิ่งซิงเกอร์เปิดม่านการแสดงไปได้ไม่นานครับก็เกิดกระแสกันปากต่อปากถึงความเซอร์ไพรส์และความฮากันแบบทะลุม่านเรื่องของเรื่องค่ำคืนนี้ครับเราจะมีภาพบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ร่วมพิสูจน์ความฮากันพร้อมกับไปฟังความรู้สึกของผู้ชมจากหลายๆวงการที่จะมาบอกเล่าถึงฉากที่สนุกสุดประทับใจที่ได้ใจพวกเขาไปแบบเต็มๆและนี่คือบรรยากาศในรอบปฐมทัศน์ครับเป็นอะไรที่ทั้งสนุกตลกแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยอันนี้ที่ได้ยินมาก็เลยอยากมาดูจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องแซ่บแน่ๆเลยอะแบบว่าดูแต่ละคนมีพี่เต๋อแพนเค้กแล้วพี่โอปล่อยเคยแบบเฮ้ยมันต้องสุดยอดอะไม่ดูไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวนะคะได้ดูเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันแรกสุดเพราะว่าเป็นรุ่นพี่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาตอนนั้นน่าสนุกมากตอนนี้เวลาผ่านมาหลายปีน่าจะมีการพัฒนาปรับบทน่าจะสนุกยิ่งกว่าเดิมค่ะอยากดูน้องไนน่าแต่จริงๆก็คืออยากดูทั้งหมดเลยค่ะอยากดูพี่เต๋ออยากดูพี่แพนเค้กด้วยค่ะได้นางเอกสวยมากๆพี่แพนเค้กใช่ไหมคะมาเล่นนะคะก็ไม่เคยเห็นว่าเขาร้องเพลงเป็นยังไงนะคะอาจจะมีร้องแบบในละครบ้างอะเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเวลาเขาร้องสดจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงก็อยากดูมาวันนี้ก็ตั้งใจจะมาขำมาครับซึ่งผมก็เชื่อว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกๆคนก็จะสร้างสิ่งดีให้กับคนที่มาชมงานในทุกๆรอบได้นะครับเพิ่งดูหนัง GTS มาอินมากก็เลยอยากดูแบบว่าเวอร์ชั่นแบบละครเวทีแบบนี้บ้างว่าเป็นครั้งแรกที่จะออกมาเป็นยังไงครับต้องปกป้องพื้นแผ่นดินของเราให้รอดพ้นจากการทวงคืนหน่อยพวกนักจิตให้ได้ yeah! และในฐานะว่าที่ภรรยาประหลัดน้อยหน่าอยากจะบอกให้ทุกคนสู้ตายค่ะและใครอยากดูโชว์อะไรบ้างลองเสนอเข้ามาสิครับหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งใครเห็นด้วยมั้งครับ yeah! 1 2 3 4 5ขอปิดประชุม yeah! มีวาวแก้วอีสานWhat? อีแกงมึงทำบ้าอะไรเนี่ยโทษทีนะจ๊ะปล่อยโชว์ผิดคิวจ้าอีตัวเนี้ยกะเอาไว้โชว์งานคิงของไอแลนด์จ้ามันผ่านมาตั้ง2ปีแล้วนี่เจ๊ตัวละครมันก็ต้องมีพัฒนากันบ้างสุดท้ายนี้ขอบหน้าคุณพระศรีรัตนตรัยเจ้าป่าเทพรักษ์นางไม้ผีเปรตสัมภเวสีผีตายหงผีตายหามาช่วยตบปากอีนาทีก่อนตัวนี้ให้มันสาสมที่มันโกหกแม่มันได้เถิดสาธุขี่โกหกขี่จุขี่หกขี่ตัวไอ้โจ้คุณเจมเนื้อคู่เราเว้ยโอ้คุณโจ้ครับรักษาภาพลักษณ์ของหมู่บ้านเราหน่อยสิครับเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้พวกเราน่ะสถุนกับขลาต่ำตมสันดานเสียนะครับมีไฝมีแป้มีหุ่นมีปานมีตาข้างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะสิถ้าสวยจริงทำไมต้องใส่หน้ากากปิดหน้าปิดตาด้วยใช่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหยุดหยุดหยุดอย่ายุ่งอย่ายุ่งโอ้ยเจ๊ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะคุณนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดครับกับความรู้สึกของผู้ที่ได้ชมที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกเกินความคาดหมาย
เพิ่งจะเป็นเพราะอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับละครเวทีลัมซิ่งซิงเกอร์ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตกับการแสดงละครเวทีของนักแสดงหลายคนครับและยังถือเป็นครั้งแรกของผู้ชมที่ได้ร่วมเซอร์ไพรส์ไปกับการแสดงทั้งร้องเต้นแล้วก็โชว์ลูกคอแบบหมอลำซึ่งจะแซ่บและครบรสขนาดไหนเราไปฟังจากปากของผู้ได้ชมกันเลยครับมีวาวแก้วอีสานพี่ก็คือนักร้องมีแววแก้วอีสานนักร้องหมอลำซิ่งไม่ใช่สาวเมืองกรุงอยู่ออฟฟิศไม่จริงอีโกหกอีแววมันไม่มีทางทำแบบนั้นจะทำยังไงดีอ่ะถ้าเกิดว่าแม่รู้ขึ้นมาต้องตายแน่เลยถ้าแม่จำได้ต้องตายจริงๆนะใจเย็น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 หายใจลึกแววตาแววตาแววตาที่คุณหรือเปล่าอ่ะแววตาแววตาแววตาที่ไหนสินคะคุณประหลัดยังหนุ่มยังแน่นแหมไม่น่าจะจำคนผิดนี่มันมีแววแก้วอีสานนะคะแววตาแต่ผมจำเสียงคุณได้นะครับแววตาที่ไหนหัวยาวแรงทำไมน้อยหนาถึงจะจำรุ่นพี่ที่เป็นทั้งดัมเมย์ยอดเชียร์ลีดเดอร์ถือผ่านนำร้องเพลงชาตินำตรวจปาจิราทุกปีไม่ได้ศัตรูหมายเลขหนึ่งที่แม่สั่งให้น้อยหนาโคตรประวัติศาสตร์หน้านี้ให้ได้ถามว่าได้ยินไหมว่ามีแววกับแววตาอาจเป็นคนเดียวกันได้ยินแต่ถามว่ากูแคร์ไหมตอบว่าไม่ We don't care สนุกมากค่ะขำจนแบบว่าเมื่อยหน้าเลยตอนนี้ขำค้างอ่ะขำค้างนึกตอนนี้ยังจะขำออกมาได้คือมันตลกมากอะไรเงี้ยคาดคิดไว้แนวหนึ่งแต่ปรากฏว่าเขาทำเกินคาดกว่าที่เราคิดเป็นเรื่องแรกในรอบหลายปีที่เราหัวเราะแบบก้า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 ออกมาหัวเราะก้าก้าเต็มที่แล้วผมก็หันไปมองคนข้างๆผมว่าเขาหัวเราะหรือเปล่าเขาก็หัวเราะกันทั้งโรงทุกนาทีอะมันจะมีเสียงหัวเราะทุกนาทีมันจะมีแบบว่าอะไรที่โอปออะไรที่เติร์ดทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีจังหวะที่แบบว่าแม่นยำว่าจังหวะนี้ขำแล้วก็ขำจริงๆทุกจังหวะเลยนี่หนาครับรบกวนคุณนี่หนาไปวิ่งไปจับแย้จับยิ่งกาอะไรก่อนได้ไหมครับตอนนี้ผมมีเรื่องต้องคิดนะครับนายหนาเรียนสุขศึกษามานายหนาเข้าใจดีว่าการอยู่ด้วยกันสองต่อสองตลอดเวลามันทำให้พี่ประหลัดหักห้ามอารมณ์ทางเพศไม่ได้ต่อไปมีแววโอ้ยอากาศร้อนจังกระเพาะปลาจะกินในงานก็แผลซีดเลยไม่ค่ะไม่ค่ะพักไม่ลงขอบคุณค่ะโอ้ยอากาศร้อนจังเศษเท่ากระดูกก็ฟิวติดเต็มผมไปหมดเลยอ่ะโอ้ย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 เราไม่เคยเห็นบุคลิกแบบนี้ในนักแสดงเหล่านี้บนเวทีผมว่าเป็นแคสที่ลงตัวแล้วมันสนุกตัวละครทุกตัวมันเท่ากันและมีเสน่ห์หมดเลยอะค่ะคือแต่ละตัวออกมาหนูรู้สึกว่าแบบมันมีสีสันมากและอยากติดตามอะไรเงี้ยอย่างเช่นพี่อปออกมาก็จะแบบประกายความสุขก็จะเกิดขึ้นพี่แพนเค้กออกมาประกายความสวยความน่ารักก็จะออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตค่ะเจดนี่เอาเถอะนะวัยหนุ่มสาวอย่างเราเนี่ยนะมีแรงโกยได้ก็โกยเข้าไปอะเจมส์จะทุ่งนกอะไรก็ว่ามาทุ่งนกกระจิบทุ่งนกกระจิบทุ่งนกกระจิบชอบพี่แพนเค้กเรื่องนี้นึกว่าเขาแสดงได้แบบหนึ่งแบบเดียวแล้วพอเราเห็นเขาทำอันนี้เรารู้สึกว่าเขาเล่นได้หลายบทบาทมากตลกก็ได้เล่นโกโก้เล่นแบบตลกก็ได้น่ารักมากเวลาเขาเล่นเขาก็มั่นใจแล้วมันไม่เด๋อค่ะแล้วมันก็เล่นแบบเป็นธรรมชาติอะไรของเขาแล้วมันมีอะไรที่แบบชวนดูอะว่าเขานึกว่าเขาเหมาะมากเลยพี่ทึ่งแพนเค้กมากนะคะทึ่งมากจริงๆเล่นได้ไม่ขัดเขินไม่เหมือนกับเพิ่งเริ่มเล่นเรื่องแรกเลยแล้วก็สมศักดิ์ศรีเป็นนางเอกใหญ่จริงๆค่ะน้องกำไรทอง18เคสหลักชื่อแบบพิเศษแววตาใส่เลยค่ะนางรวมโลกไหนฉันขออ่านตอนล่าสุดของนิยายสาวออฟฟิศที่แกแต่งมาหลอกแม่ก่อนดิสิแกลังกอดเพื่อนเกลือเจอกันวันนกกระจิบแตกลังจิบจิบจิบเว
วลาที่เต๋อเล่นภาพยนตร์หรือเล่นอะไรหลายเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจังหวะดีมีจังหวะตลกที่ดีทุกความตลกหรือว่ากับทุก acting ของเขามันเป็นธรรมชาติมากเลยต้องบอกว่าก็เป็นคนที่เล่นสุดตัวมันก็จะมีความแบบเปล่งประกายความซื่ออะไรอย่างเงี้ยออกมาอะไรเงี้ยเต๋อเป็นคนเหมาะกับบทอะไรแบบเนี้ยเป็นคนตลกหน้าตายตลกที่ไม่พยายามก็ตลกได้อะไรเงี้ยอ่องเลยรู้สึกว่ามันสุดยอดจริงๆแล้วผมดีใจนะครับที่คุณเป็นนักร้องอ่ะเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ทำสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเป็นอ่ะประโยคดีๆแบบนี้นะคิดมันจะกลายเป็นตำนานเลยถ้าไม่ใช่ท่าเนี่ยมันเป็นเคมีที่ลงกันได้อย่างน่าประหลาดใจเหมือนกันอะไรเงี้ยคนหนึ่งศาสตร์ภาพยนตร์อีกคนหนึ่งศาสตร์ละครทีวีพอมันมารวมกันในละครเวทีแล้วอะข้อส่วนผสมมันได้ครับทุกฉากมันเลยกลมกล่อมและตลกในแบบของมันอะไรเงี้ยมันเลยเป็นฉากที่ค่อนข้างประทับใจตลอดทั้งเรื่องอย่างเช่นฉากตอนที่เต๋อเขากำลังจะบอกแฟนเก๊กว่ารู้ไหมว่าเขารักอะแล้วเขาก็เต้นกันอะคือมันน่ารักรู้ไหมว่าใครแอบคิดถึงที่ไม่แลนรู้ไหมว่าใครที่คอยห่วงไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าใครที่คอยหัวฮะเขาหลงรักเธอมาตั้งนานมันคงไม่จริงมันคงไม่จริงมันคงไม่มีอ่ะซึ่งในความสามารถน้องแพนมากว่าทั้งร้องทั้งเต้นพลังงานแบบมหาศาลมากๆเลยคือคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะแบบเต้นอะไรฮาๆได้แต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเขาสอบผ่านนะการร้องหมอลำเป็นหมอลำซิ่งเนี่ยมันไม่ได้ร้องง่ายๆแต่น้องแพนเคททำได้มีกลิ่นอายของความเป็นหมอลำและลูกทุ่งได้ขอเต็มร้อยเลยให้เต็มร้อยเลยค่ะโปรดฟังคนดีรักที่สุดไม่เคยหยุดรักในสามวัยแต่ฝันคือเพลงที่ดังในใจมันร้องให้ก้าวไปต้องได้พบวันสดใสถูกใจเธอมาตึงนานรู้ไหมอะหากตึงใจจะเดินรับกูไว้กันแตกทุกวันที่ประหลาดอ่ะน้อยหน่าบอกแล้วว่าให้ใช้ยางที่มีคุณภาพกว่านี้ก็ได้ครับคุณน้อยหน่าครั้งหน้าผมจะลองใช้ยางรถสิบล้อดูนะครับตัวน้อยหนาก็จะค่อนข้างเป็นคนแบบปัญญาอ่อนเล็กน้อยนะครับแล้วพี่โอปอลแสดงให้เรารู้สึกว่าเขาปัญญาอ่อนตลอดทั้งเรื่องนะครับโอ้หัวเราะโอปอลมากแบบหัวเราะเหมือนบ้าเลยอ่ะโอปอลเป็นคนที่เล่นจังหวะคมชัดชอบเวลาพี่โอปอลเล่นเราไม่ห่วงสวยไม่ห่วงอะไรเลยคือมันตลกมากแล้วมันแบบไม่เยอะไม่น้อยดูพอดีในคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับธุระของแฟนก็เหมือนธุระของแฟนไงแฟนชนะคือละครเรื่องนี้เนี่ยมันมีปมเยอะมากทุกตัวละครเนี่ยจะมีเรื่องราวของเขาซึ่งเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาคิดคาแรคเตอร์น้อยหนาให้เป็นนางร้ายโลกสวยแล้วเราจะรู้ด้วยว่าทำไมน้อยหนาถึงได้กลายมาเป็นน้อยหนาในปัจจุบันเพราะบีฟอร์ของน้อยหนาอย่างที่บอกอ่ะมันแรงพยายามเนอะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยป่ะตอนนั่งชิงช้าอะไรเงี้ยตอนเขารวบกระโปรงอะไรเงี้ยอันนั้นจังหวะนั้นอะดีมากแล้วชอบมากเป็นภาพจำเลยอะไรเงี้ยเราก็นั่งคิดอยู่ว่าเออว่ะเขาก็เล่นได้เนาะก็กล้าทำถึงขนาดนี้เนาะเป็นผู้หญิงที่มีความโดดเด่นเป็นเฉพาะตัวแล้วก็มีความมั่นใจมีเขาแค่คนเดียวอะค่ะคนอื่นแทนเขาไม่ได้อากงอากูอะไรพี่พูดอะไรก็ไม่รู้น้อยหน่าฟังละมวนท้องไปหมดจิซิน่าเดี๋ยวปลุกเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเผลอไปเดี๋ยวก็ปลุกไม่ปลุกก็เผลอถ้าไม่เผลอก็ต้องปลุกนี่ลูกฉันไม่เป็นสาวออฟฟิศที่กรุงเทพมันจะเป็นนักร้องนักเลงอะไรกันวะมึงดิประสาทเนี่ยแหละนะกรรมมันตามสนองอีกเล็กน้อยเราไม่เคยเห็นพี่ตู่เล่นละครหรือแม้กระทั่งอยู่ในหน้าจอมานานมากพี่ตู่จะไม่กล้าเล่นละครเวทีพี่ตู่บอกฉันเล่นไม่ได้ฉันจำบทไม่ได้ฉันนุ่นไม่ได้ฉันนี่ไม่ได้แต่มาดูคันนี้แล้วตกใจมากว่าเล่นก็ได้จำบทก็ได้แถมพูดจาหยาบคายก็ได้อีกมันขัดกับตัวแกนะแต่ก็แกก็ทำได้นะว่าเอ้ย
ไม่ชอบนะอย่าร้องเอ๊ะมันตัวตนแกชอบร้องแล้วแกทำงี้ได้ยังไงเธออาจจะคิดคงเข้าใจผิดฉันทุ่มชีวิตเพื่อฝันพอแต่พี่ฉันไม่อยากฟังแล้วพี่พอแต่พี่มันจากลาเธอไปด้วยใจมุ่งมั่นให้เป็นดังหวังคล้ายไม่มีเหลือเยื่อใยมาช็อกตรงที่แบบพี่ตู่ทำร้องไห้เฉยเลยอ่ะแบบมันพลิกเลยอ่ะเพราะเราสนุกมาตลอดใช่ไหมมีมุกมีเรื่องนี้อยู่ๆก็แบบเฮ้ยหักมุมอย่างนี้เลยอ่ะแล้วหักมุมแบบว่าไม่รออ่ะแบบร้องเลยอ่ะมันเหมือนมันคัดฟิลจนเราบอกว่าไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าเราจะสามารถแบบอินกับฉากซึ้งๆในละครตลกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแววคิดถึงแววนะแววคิดถึงผมบ้างไหมคุณแม่รู้หรือยังคุณครูให้แน่น่ะยืนนิ่งๆท่านี้เป็นวันๆเลยบทที่หนูได้รับคือครูบอกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อว่าผีเสื้อค่ะแล้วแม่ผีเสื้อนี่อาศัยอยู่ที่มหาสมุทรนอกจากบทบาทการแสดงของนักแสดงหลักที่สามารถมัดใจคนดูได้อย่างอยู่หมัดแล้วยังมีนักแสดงสมทบอีกหลายท่านครับที่สามารถเรียกเสียงฮาจนได้ใจคนดูไปไม่น้อยเช่นกันซึ่งเรากลับมาติดตามต่อช่วงหน้าครับลัมซิ่งซิงเกอร์ยังมีนักแสดงสมทบอีกหลายท่านครับที่ถูกพูดถึงจนหนาหูถึงความฮาที่ไม่ว่าจะปรากฏตัวฉากไหนครับก็สามารถยิงมุกส่งให้คนดูหัวเราะลั่นโรงละครซึ่งจะฮากระจายขนาดไหนเราไปติดตามชมกันต่อเลยครับสำหรับวงหมอลำซิ่งที่ผมติดต่อไปนั้นเป็นวงลำซิ่งชื่อดังที่ผ่านการตะเวนเดินสายโชว์ทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,286 โชว์และชื่อของวงนั้นก็คือมีแววก้าวอีสานมีแววก้าวอีสานใครวะสวัสดีฉันเป็นตุ๊ดสวัสดีฉันเป็นตุ๊ดจ้ะคือมีคิวงานให้ทำอีกนิดหน่อยอะส่วนอีนางลูกก็โกหกว่าเป็นสาวออฟฟิศทั้งที่จริงๆเป็นนักร้องวงรำซิ่งอาชีพที่แม่มันเกลียดยังเกอขี้โอ๊ยแซ่บใส่อะไรกันสมาชิกทั้งหลาย Shut up members คุกกิจเฮ้ยนี่แกลาสักเป็นด้วยอบวอนไม่ได้ลั่นกระสุนสักนัดพัวแรนเดียชะตาขาดเดินผ่านมาตอนที่เฮกำลังนั่งขี่ล้มตึงไปเลยได้สมอลเวย์เสียเปลี่ยนเรื่องดีกว่าพี่ตู้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เราเคยเห็นเขาเล่นละครทีไรเขาก็เล่นจังหวะดีนะบทบาทแกเนี่ยลักษณะการพูดเนี่ยผมว่าพี่ตู้เนี่ยไม่ต้องแสดงอะไรมากเหมือนกับเป็นตัวตนแกสงสัยกันใช่ไหมว่ากูเป่านกหวีดทำไมก็กูอยากเป่าสนุกมากตลกจริงๆเมื่อกี้ที่นั่งอยู่แบบขำตลอดเลยโดยเฉพาะแบบว่าตัวละครที่เราสองคนชอบกันมากออกมาทุกฉากขำทุกฉากนั่นคือเจมส์บอนด์ชอบแบบเจมส์บอนด์เลยภาษาอังกฤษเขาแบบเป๊ะมากจริงไม่มีขำไม่หยุดเลยคือแบบว่าทำไมภาษาอังกฤษเขาแบบเขาอันนั้นเป็นมุกซึ่งไม่มีคิดว่าคนจะต้องเอามาใช้ต่ออีกอะค่ะHi guys! Welcome to JTV with me, Bavon. James Bavon. เจ๊ขึ้นมาบนนี้ได้ไงเนี่ยเจ๊ละเมอที่นี่ที่ไหนเอาจริงๆเจ๊นุชต่างดาวรับพาโตเจ๊มาดูเจ๊หัวก็มีช่วงเวลาของตัวเองซึ่งเจ๊หัวในช่วงเวลาของเขาอ่ะเขาก็ทำได้ดีแล้วก็ตลกมากด้วยฉากที่มันกำลังมีดราม่าแล้วสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปแล้วมันไม่เสียอารมณ์ของดราม่าแล้วก็ทำให้มันตลกได้ด้วยเนี่ยมันไม่ง่ายนะผมว่ามันเจ๋งฮะอยู่หมู่บ้านทุ่งนกกระจิบก็ต้องชินกับสิ่งนกกระจิบสิพี่ถ้าอยู่หมู่บ้านทุ่งนกเงียบแล้วก็ว่าไปอย่างถ้าไปอยู่ทุ่งนกเงียบจริงๆก็ดีสิหัวไอ้ลูกนกในหมู่บ้านมันจะไม่ต้องมาแหกปากให้เจ๊บ้างก็ฟังให้คนหาดินทากันได้
มึงเข้าใจกูมะมึงเข้าใจกูไหมไอ้หัวต้องชมการเขียนบทด้วยนะคะที่ตีความแล้วก็ใส่อะไรเข้ามาหลากหลายทำให้เราเห็นปี2539เสื้อผ้านะผมมันก็เข้ากับตัวละครมันทำให้เรานึกถึงสมัยก่อนผมว่าเขาทำกันบ้านดีจะบอกว่าสีสันนี่แบบว่าแสบตาแล้วก็บอกว่าดูแล้วโอ้โหแต่ละซีนมันนี่ร้อนแรงรู้สึกว่าตัวเองเด็กลงฮะเพราะว่ามันจะย้อนเวลากลับไปของเพลงบางเพลงก็ส่วนตัวชอบเพลงยุคเรโทรยุคนี้อยู่แล้วครับยิ่งมาแบบอยู่ในละครเวทีที่แบบเต็มไปด้วยมุกตลกอะไรเงี้ยผมว่ามันลงตัวมากอ๋อยน่ากินจังเลยรสหูคั่วรสหูคั่วหรือเปล่าไม่ลองดิงะไม่ดะอุ๊ยหวานใจอีกอันนึงอยากพูดถึงคือในด้านของโปรดักชันที่เป็นฉากนะเพราะว่าใช้ลักษณะของความเป็นบ้านทุ่งเป็นไทยเนี่ยเช่นตัวไม้ไผ่เส้นสายของการจักสานกันอะไรเงี้ยฉากไม่ยายุ่งยากอะไรแต่ว่าก็สามารถทำได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความลื่นไหลก็เอาเทคนิคเข้ามาอย่างฉากตอนที่แบบเป็นพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันก็มีความร่วมสมัยก็มาด้วยอะไรเงี้ยใช้การเต้นใช้มูฟเมนต์ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ใช้พร็อพที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเมืองหลวงจะชอบมูฟเมนต์ของฉากนี้มากวิธีการแสดงของเขาให้มันเข้ากับตัวฉากที่เขาสร้างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นรถบัสของคณะลัมซิ่งในเวลาที่มันเดินทางเขาขับรถไปแล้วรถมันจะค่อนข้างสั่นมากนักแสดงก็สั่นไปตลอดทั้งคันอย่างเงี้ยแล้วสั่นในจังหวะเดียวกันหมดไม่มีใครสั่นมากไปหรือสั่นน้อยไปมันทำให้ตัวอย่างมันอินเข้าไปกับฉากหมดเลยมันเจ๋งนะฮะถ้าคุณผู้ชมมาดูอ่ะรถไม่ได้ทำแค่วิ่งไปวิ่งมาอย่างเดียวไงเดี๋ยวมันยืดข้าวยืดออกเดี๋ยวมันกลายเป็นที่พักของนักร้องของวงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องเลยแหละเขาวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนะแล้วก็โหมีที่นอนใช่ไหมด้านบนข้างในแบบตัดให้เห็นรถข้างในหรูเลิศอลังการภาพทรงจำที่มันหายไปเป็น10ปีเนี่ยเฮ้ยมันปั๊บเข้ามาในสมองเราซึ่งเราเนี่ยเคยใช้ชีวิตแบบนี้กินนอนในรถทัวร์ได้เห็นบนเวทีเยี่ยมมากสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยค่ะเด้อเอาหน้าไหนไหนขอเสียงคนไทยหัวใจลั่นสิ่งนารีแล้วพอตอนท้ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นฟินาเล่นะก็ขึ้นมาเต้นกันหมดก็สวยงามดีครับลั่นสิ่งลั่นสุดท้ายมันมากโดยเฉพาะอุ๋ยแถวหน้านี่ไอ้อยู่แถวหน้าไอ้แบบว่าอยากจะลุกขึ้นไปเต้นด้วยสมกับแบบว่าชื่อเรื่องว่าลัมซิ่งจริงๆเพราะว่าทุกคนอยากจะแบบว่าตั้งขึ้นมาแล้วแดนบ้างถูกต้องนะคะเปิดโอกาสให้ขึ้นเวทีแล้วไปแดนกับเขานะคะทำไปแล้วจริงๆแล้วอยากจะเดินออกไปด้านข้างแล้วแบบเต้นให้สะใจเพราะทุกคนบนเวทีเนี่ยแบบปล่อยพลังกันสุดพลังมากๆเลยน้องแพนนี่ก็โอ้โหแบบเอาพลังมาจากไหนตัวเล็กตัวผอมแค่นี้นะคะก็รู้สึกว่ามันอยากจะซื้อแบบว่าซีดีเพลงกับไปนอนฟังแล้วไปเต้นให้สะใจอยู่ที่บ้านเอาแขนดูพอหน่อยได้ไหมคะคนกันด้วยเพลงแบบนี้ใครไม่ต้องไปหน่อยแล้วไม่จับเป็นรถเดี๋ยวสุดสุดเลยค่ะทำกันค่ะทุกคนขอดูหน่อยได้ไหมคะละครเรื่องนี้เหมาะสมสำหรับการส่งความสุขให้กันและกันพาคนที่คุณอยากจะให้มีความสุขเนี่ยมาดูเพราะว่ามันเป็นความสุขง่ายๆคุณมาที่นี่ฮะลัมซิ่งซิงเกอร์ปุ๊บคุณลืมคำว่าเครียดออกไปเลยแล้วก็มาหัวเราะแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะทำให้เรื่องเครียดๆคุณจะหายไปเลยฮะอยากจะบอกว่าคนที่ไม่เคยเห็นละครเวทีที่ไม่ใช่มิวสิคัลแต่ก็ดูง่ายดูเพลินดูสบายก็อยากจะแนะนำลองเปิดซิงกับเรื่องแรกเรื่องนี้ความสุขมันหาได้ง่ายเพียงแค่คุณเดินไปที่ไอทิเก็ตนะคะแล้วซื้อบัตรแล้วกลับมาแค่นี้ค่ะความสุขและรอยยิ้มจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็รวมถึงเสียงหัวเราะด้วยค่ะใช่แล้วมันลัมซิ่งซิงเกอร์กันดีกว่าและนี่ถือเป็นเสียงความประทับใจของผู้ชมบางส่วนในรอบปฐมทัศน์เท่านั้นครับและหากท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะรู้ว่าของจริงนั้นจะสนุกสุดซึ้งและทราบครบรสสมคำเล่าลือหรือไม่ท่านผู้ชมต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองครับที่โรงละครเมืองไทยรัตนาลัยเธียเตอร์ซึ่งรับรองคำว่าลัมซิ่งซิงเกอร์นั้นจะทำให้ท่านผู้ชมนั่งอมยิ้มและหัวเราะกันจนกรามค้างเป็นการต้อนรับปีใหม่อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติดชมรายการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ครับโดยนำเสนอเรื่องราวนำการบันเทิงที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้โดยส่งมาได้ตามที่อยู่ของทางรายการเรื่องของเรื่องครับเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับ
พบกันได้ใหม่ครับในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้หลังละครดีๆช่อง5ครับเรื่องของเรื่องทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงเป็นวันสวัสดีครับ